คนร้ายไปลอบวางระเบิดที่ตลาดสดพิมลชัยที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับซึ่งเป็นตลาดสดกลางเมืองเอาไปซ่อนไว้ในมอเตอร์ไซค์ครับที่จอดแว้ร้านค้าส่งบริเวณซอยที่3 แรงระเบิดก็ทําให้ร้านค้าได้รับความเสียหายตามภาพที่ปรากฏแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2คนครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนําตัวสศงโรงพยาบาลไป7คนซึ่งตอนนี้ดีโอดีแล,ละเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกําลังลงพื้นที่ตรวจสอบอยู่ซึ่งตลาดสดพิมลชัยนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองละครับเมื่อปี5-3ามที่ผ่านมาตลาดแห่งนี้เคยเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะที่ทหารชุดรักษาความปลอดภัยลาดตระเวนผ่านทําให้ทหารนั้นบาดเจ็บข่าวโน้ตสอง คนแล้วก็ชาวบ,บ้านนะครับได้รับบาดเจ็บอีก1คนครับเดี๋ยวข่าวคืบหน้าเราจะได้งานให้ทราบก,กันต่อไปนะ